ี้ลุงก็จะถวายปัจจัยนะคะกับป้าแตนกับพี่นวัดคนใดเห็นก่อนคนใดไม่เห็นก่อนเตือนกันเราด้วยเราพอจะทำแบบนี้ได้จ้างนะครับเป็นมาจากที่ผมเป็นด้วยยะถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปตัปปะเตอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสะโตสัพเพปุเรนโตสัมกัปปาจัตโธปนาราโสยะถามณีโชติราโสยะถาวิวันจันโตสัพพะโรอโกวินาสะโตมาเตยภาวะวันโยโสภิทิตายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสานิจังวันทิโนจาตารธรรมอินาธรรมายาวานิพานาโตมามังนาสันโตสัพพะทาเยวายาตาสัตโตภเวอุจุจิตังสติปัญญาสันเลโควริยามีนามาลาดาปันตุนงจาวินเยสุเมปุทาติปาวาโรนาโทธรรมโมนาโทวารุตโมนาโทปัจเจกาพุทโธจะสังโฆนาโทตาโรมามังสุภาเวนามารโอกาสังราพันโตมาภวตุสาภามังคารังขันโตสาปเทวตาสาปปุทธานุภาเวนัสธาสวัสดิภวันตุเตภวตุสาภามังลาขันโตสาปเทวตาสาปตมานุภาเวนัสธาสวัสดิภวันตุเตภวตุสาภามังคารังลาขันโตสาปเทวตาสาปสังฆานุภาเวนัสธาสวัสดิภวันตุเตกระเสือกที่ทางพุทธศาสนาแล้วนะครับว่าขออ้อตัวไว้ก่อนนะครับประกาศมาคาทายกใหม่เนาะประกาศใดเป็นผู้นำเพราะว่าจะเป็นผู้เรียนครับเราต้องมีพิพาทเป็นธรรมดาเนาะเสียงเว็บทำไมเสียงเว็บขออนุญาตครับฟังพระคุณเจ้าคนเสร็จแล้วคนนั่งทำกับนับคณะก่อนก็ได้อาจารย์นี้
นี่ก็เมื่อยก่อนก็ได้ครับตอนแรกเจ้าหาวดองดองตอนหลังเจ้าก็งาแงงงเนี่ยเต้นมาคืนนี้ลำวงเนี่ยมาตั้งเวทีแล้วใช่จะไม่มีแล้วหมดแล้วเวทีลำวงก็มาแล้วที่นี่พี่น้องเอ้ยไม่เป็นไรเพลงขึ้นเดี๋ยวมีไฟแสงสีด้วยมาดามตายแล้วเจ้าเป็นนุ่งกระโปรงมาเด้อแสงสีนี่นะครับเอาสั้นๆก็ไม่ออฟแล้วไม่ออฟยังยาวอยู่มันยาวอยู่นั่นน่ะนะมันยาวอยู่กระโปรงท่านผู้ชมอาลุงมีอาลุงครับมีอะไรจะพูดดีจังครับก็ขอกราบในมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็นำชุมชนนะครับหมู่บ้านก็ใช่ไหมนะครับหมู่แปดแล้วก็หมู่13ใช่ไหมนะครับก็เป็นทั้งสองหมู่บ้านนะครับที่มีการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับจัดงานนะครับงานบุญกฐินสามัคคีในปีนี้นะครับลุงพลก็แต่พร้อมด้วยยูทูบเบอร์นะครับทุกๆช่องผู้อยากจะดีเอฟซีทั่วโลกนะครับที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับชาวบ้านสระศรีนะครับจัดงานกฐินสามัคคีในปีนี้นะครับลุงพลก็แต่ก็มีความรู้สึกปลื้มปิตินะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงพระพุทธศาสนานะครับดูแลร่วมกับชุมชนนะครับที่มีเขาเรียกว่าชุมชนที่เข้มแข็งนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ชาวบ้านทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับยูทูบเบอร์นะครับดูญาตินี้นะครับก็เดี๋ยวคงพูดได้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีทางทีมผู้นำหมู่บ้านนะคะแล้วก็ชาวบ้านสระศรีนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมบุญกฐินเนาะทำกฐินในหมู่บ้านนะคะก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยนะคะก็